ญี่ปุ่นเฉือนเกาหลีเหนือกอดคอออสเตรเลียตีตั๋วฟุตบอลหญิงโอลิมปิก2024นักเตะสาวทีมชาติญี่ปุ่นเฉือนเอาชนะเกาหลีเหนือ 2-1 ในเกมเลข2ที่กรุงโตเกียวสกอร์รวม2นัดเอาชนะ 2-1 คว้าตั๋วฟุตบอลหญิงโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วตำรวจรับแจ้งความของหายสืบไปสืบมาโอลิมปิก2024อาจตกอยู่ในอันตรายเปิดตัวเหรียญโอลิมปิกปารีส2024แปะชิ้นส่วนหอไอเฟลคล้องคอกลับบ้านดับฝันแม่น้ำแซนแข่งว่ายน้ำมาราธอนปารีสโอลิมปิก2024หลังพบเชื้อโรคเพียบโดยทีมชาติญี่ปุ่นได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกเกมเป็นสมัยที่6 1996 2004 2008 2012 2020และ2024โดยเป็นตัวแทนทวีปเอเชียร่วมกับออสเตรเลียที่เอาชนะอุซเบกิสถาน 10-0 ในเลขที่2สกอร์รวม2นัด 13-0 สำหรับ12ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024เวลานี้ได้แล้ว9ทีมประกอบด้วยฝรั่งเศสเจ้าภาพตัวแทนคอนคาเคฟ2ประเทศสหรัฐแคนาดาตัวแทนอเมริกาใต้2ประเทศบราซิลโคลอมเบียตัวแทนโอเชียเนีย1ประเทศนิวซีแลนด์ตัวแทนยุโรป2ประเทศสเปนอีกทีมเป็นเนเธอร์แลนด์หรือเยอรมนีเตะคืนนี้วันที่28กุมภาพันธ์ตัวแทนเอเชีย2ประเทศออสเตรเลียญี่ปุ่นเหลือตัวแทนจากแอฟริกาอีก2ชาติสมศักดิ์หนุนเลี้ยงโครายได้เสริมแก้หนี้แก้จนเล็งออกกม.เก็บภาษีกีฬาสัตว์สมศักดิ์ตั้งวงเสวนาเลี้ยงโคแก้หนี้แก้จนชี้เลี้ยงเป็นรายได้เสริมช่วยแก้จนเตรียมเดินหน้าออกกฎหมายเก็บภาษีกีฬาสัตว์1เงินมาใช้ประโยชน์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567ที่ห้องประชุมอาคารข่าวสดนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงโคภายใต้แนวคิดเลี้ยงโคแก้หนี้แก้จนยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยโดยมีนายวิชัยชัยมงคลที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายเบญจพลนาคประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและผู้เข้าร่วมเสวนาจำนวนมากทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์นายสมศักดิ์กล่าวว่าขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้โอกาสกองทุนหมู่บ้านมาทำความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงโคตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่จะขับเคลื่อนโครงการเลี้ยงโคทั่วประเทศโดยโครงการส่งเสริมเลี้ยงโคเชื่อว่าจะช่วยส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเพราะต้องยอมรับว่าประชาชนในต่างจังหวัดมีเวลาว่างจากการทำไร่ทำนาวันละ 3-5 ชั่วโมงสามารถนำเวลาว่างมาทำปศุสัตว์เช่นวัวที่โอกาสจะไม่ประสบความสำเร็จไม่มีทำให้ประชาชนไม่เสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์โดยเราจะนำพลังงานนั้นมาทำให้เกิดเป็นเงินและเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าการส่งเสริมเลี้ยงโคของกองทุนหมู่บ้านจะเริ่มด้วยเงิน 50,000 บาทให้เกษตรกรกู้ดอกเบี้ยต่ำจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเพราะจากโครงการเลี้ยงวัวนำร่องที่จังหวัดสุโขทัยเริ่มต้นด้วยเงิน 50,000 บาทซื้อแม่พันวัว2ตัวซึ่งผ่านมา4ปีเกษตรกรมีวัวเพิ่มเป็น10ตัวแล้วถ้าคิดเป็นมูลค่าวัวตัวละ 25,000 บาทหากมี10ตัวจะมีมูลค่าถึง 250,000 บาทและถ้าส่งเสริมเลี้ยง1ล้านครอบครัว
จะมีมูลค่าถึง 250,000 ล้านบาทนอกจากการเลี้ยงวัวธรรมดาแล้วตนยังส่งเสริมการพัฒนาเลี้ยงวัวที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเช่นวัวโกเบวัวบรามันวัวทาจิมะวัวแองกัสรวมถึงการต่อยอดเลี้ยงวัวกีฬาเพราะวัวธรรมดามีราคา 2.5 ถึง 50,000 บาทแต่วัวสายพันธุ์ดีมีราคาถึงตัวละ 200,000 บาทการส่งเสริมเลี้ยงวัวยังรองรับที่รัฐบาลช่วยสร้างโอกาสขยายตลาดการส่งออกโคไปต่างประเทศด้วยโดยทำควบคู่กันไปถ้ามีการส่งเสริมเลี้ยงโค1ล้านครอบครัวผ่านไป4ปีมีการวิเคราะห์ว่า GDP จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.4% ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังมีงบประมาณตรวจเขตราชการในจังหวัดละ10ล้านบาทซึ่งจะนำมาช่วยอบรมการแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพเพราะสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน13ล้านคนส่วนใหญ่เป็นหนี้ตนจึงเน้นให้กองทุนหมู่บ้านคิดโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพียงพอในการใช้หนี้ได้นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่าการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัวยังช่วยลดปัญหาการปล่อยแบล็คคาร์บอนได้ด้วยเพราะวัวจะกินฟางวันละประมาณ1ก้อนก้อนละ15กิโลกรัมและนาข้าว1ไร่จะมีฟาง650กิโลกรัมซึ่งหากเผาต่อซังและฟางข้าว1กิโลกรัมจะผลิตแบล็คคาร์บอนประมาณ 0.06 กรัมหากคำนวณพื้นที่ปลูกข้าว44ล้านไร่จะปลดปล่อยแบล็คคาร์บอนกว่า 29.15 ล้านตันหรือ 29,150 ล้านกก.ต่อปีหากเปลี่ยนจากการเผานำไปเลี้ยงวัวจะลดอัตราปลดปล่อยแบล็คคาร์บอนได้กว่า 1,749 ตันหรือ 1,749,000 กิโลกรัมต่อปีนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าจากนี้ตนจะส่งเสริมทำใบเพชรดีกรีให้กับสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสัตว์ซึ่งเป็นการนำวิธีการของประเทศออสเตรเลียมาปรับใช้ที่มีการเลี้ยงม้าแข่งทำให้ตัวแชมป์มีมูลค่าสูงถึง10ล้านเหรียญหรือ350ล้านบาทรวมทั้งเตรียมร่างกฎหมายส่งเสริมปศุสัตว์ด้วยเพราะปัจจุบันมีการแข่งขันถูกกฎหมายทั้งม้าวัวแต่ภาครัฐไม่ได้ภาษีเข้ารัฐจึงทำกฎหมายเพื่อให้เงินเหล่านั้นกลับมาเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะทุกวันนี้กีฬาสัตว์ถูกกฎหมายแต่ภาครัฐไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นต้องนำกฎหมายเข้ามาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยทำให้ครบวงจรไม่เช่นนั้นประชาชนต่างจังหวัดจะถูกทิ้งห่างไปเรื่อยๆยืนยันว่าผมไม่สนับสนุนการเล่นพนันแต่สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้นายสมศักดิ์กล่าว ก้องห้วยไร่ยุติเป็นพี่น้องเบิ้ลปทุมราชเจอก่อดังแย่งงานเกิดอะไรขึ้นก้องห้วยไร่ประกาศชัดยุติความสัมพันธ์พี่น้องเบิ้ลปทุมราชเจอก่อดังแย่งงานลดค่าตัวไม่ไว้หน้าก่อนเฉลยความจริงอึ้งทั้งโซเชียลเรียกว่าเป็นคู่พี่น้องที่รักกันมานานและทำงานมาด้วยกันตลอดสำหรับนักร้องดังก้องห้วยไร่กับเบิ้ลปทุมราชจนตอนนี้ทั้งคู่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากล่าสุดหนุ่มก้องออกมาประกาศขอยุติการเป็นพี่น้องกับเบิ้ลน้องชายคนสนิทที่เพิ่งประกาศเลิกแครี่แฟนสาวโดยระบุว่าผมได้ยุติความเป็นพี่น้องกับเบิ้ลมาแล้วสักพักเหลือเพียงไว้แต่ความทรงจำตลอดระยะเวลาการเดินทางร่วมกันมาเต็มไปด้วยความสุขของมันคนเดียวนอกนั้นกูทุกอย่างเดียวเกาะกูดังยังไม่พอแย่งงานกูอีกหลังมีลดค่าตัวเพื่อหักหน้ากูให้ตัวเองได้งานส่วนกูตกกระป๋องพรีเซนเตอร์ทุกตัวที่มันได้คือเขาติดต่อกูมาแล้วแต่มึงให้ราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งผมเลยตัดสินใจถ้าความเป็นพี่น้องมันทำให้เราเข้ากันยากตอนนี้เรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนเบิ้ลเต็มที่ไม่มีกั๊ก
งานนี้ทำเอาแฟนคลับที่ติดตามทั้งสองคนใจหายใจคว่ำตกใจกันเป็นแถวเข้ามาคอมเมนต์สนั่นก่อนจะถึงบางอ้อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่การหยอกล้อกันเพียงเท่านั้นคอมเมนต์บางส่วนว้าวเล่นหรือว้าวหัวนี้ห่วงน้องแหละดูออกว้าวอีหลีหรือว้าวอีเล่นThank you.